โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการนะคะที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะวันนี้พูดคุยกันในเรื่องของการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังมีหนึ่งประเด็นที่ปัจจุบันนี้ถูกหยิบยกมาพูดคุยกันในหลากหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะสำหรับวงคุยวงหารือหรือว่าปรึกษาในรูปแบบของการเติบโตของลูกๆเด็กๆเราในปัจจุบันนี้ล่ะค่ะในรูปแบบของการศึกษาที่เราจะเลือกมาให้เหมาะกับลูกๆของเราดูเหมือนปัจจุบันนี้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบวิธีการเรียนรู้หลากหลายพื้นที่การเรียนรู้รวมถึงลักษณะหรือทฤษฎีต่างๆที่ผุดขึ้นมาให้เราได้หยิบจับมาเพื่อปรับใช้กับลูกของเราเช่นกันค่ะวันนี้ชวนคุยกับบ้านเรียนโนบิตะที่อยากจะแตะไปถึงกลุ่มเด็กๆที่มีสมาธิสั้นหรือเห็นแล้วคิดว่าเอ๊ะลูกเราเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าสงสัยจังอะไรประมาณนี้นะไปดูกันว่าโฮมสคูลในรูปแบบที่เราจัดการศึกษาเพื่อที่จะดูแลลูกๆของเราโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะหรืออาการในลักษณะของเด็กสมาธิสั้นเราจะจัดการศึกษาอย่างไรดูแลกันอย่างไรนะคะวันนี้ไปคุยกับแม่เหมยค่ะคุณไอศวรรณยางามประภัสสรนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการศึกษาแล้วก็ดูแลน้องมังกรค่ะเด็กชายจิรณสิริจันทนันนะคะสำหรับบ้านเรียนโนบิตะเป็นแบบไหนมาอย่างไรแล้วเราจะต้องเจอความกดดันภาวะอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปคุยกับแม่เหมยกันเลยค่ะสวัสดีแม่เหมยค่ะสวัสดีค่ะแม่หญิงของแม่เหมยคืออย่างที่บอกมาว่าน้องมังกรมีอาการหรือว่ามีภาวะของเด็กสมาธิสั้นอะไรแบบนี้เราเจอยังไงคะแม่เหมยจริงๆเราไม่แน่ใจว่ารู้ช้าหรือเปล่าค่ะก็เพิ่งจะทราบสักประมาณป.สามเพราะว่าเราตัดสินใจที่จะพาน้องไปหาคุณหมอคือก่อนที่จะพาไปหาคุณหมอเนี่ยค่ะเราเหมือนเรารู้สึกว่าเราอ่ะเลี้ยงลูกในลักษณะที่ไม่น่าจะนําพาไปสู่การเป็นสมาธิสั้นได้อย่างเช่นเราแบบสอนให้เขารู้จักช่วยเหลือตัวเองแล้วก็เป็นเด็กที่ให้ทํางานบ้านแล้วก็อ่านหนังสือให้น้องฟังอยู่เป็นประจำคือกิจกรรมค่อนข้างส่งเสริมด้านสมาธิแต่ว่าน้องเป็นคนที่เหมือนอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายค่ะแล้วก็หยอกล้อไม่ได้แล้วก็ที่เห็นชัดก็คือเรียนรู้ค่อนข้างช้าก็คือวอกแวกเวลาใครเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยน้องจะไม่สามารถโฟกัสได้แล้วก็พฤติกรรมหลังจากกลับมาจากโรงเรียนนะคะจะค่อนข้างเป็นลบตลอดเลยก็คือไม่อยากไปโรงเรียนแล้วก็เหมือนเปลี่ยนโรงเรียนมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เหมือนทุกครั้งก็จะแบบมีคอมเมนต์จากคุณครูว่าน้องโซนน้องอยู่ไม่นิ่งแล้วก็ถูกคุณครูทำโทษบ่อยมันก็สะสมมาหลายๆอย่างเราก็เลยเอ๊ะแปลกใจว่าเราก็เป็นคนเหมือนแบบค่อนข้างใช้จิตวิญญาณในการเลี้ยงลูกค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าเหมือนลูกก็เราประเมินตัวลูกเราเองค่ะว่าเอ๊ะมันมีบางอย่างที่เหมือนเอ๊ะมันควรจะดีกว่านั้นแต่ว่ามันแย่มันดูแบบว่าไม่โอเคเลยเลยนะคะก็เลยว่าคิดว่าเขาน่าจะเป็นสมาธิสั้นแล้วก็ไปอ่านหาข้อมูลเลยมาแล้วเหมือนพอเด็กเริ่มโตใช้เวลาเยอะขึ้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงป .3 แล้วก็เปลี่ยนโรงเรียนบ่อยไม่ว่าจะโรงเรียนทางเลือกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังรู้สึกว่าน้องไม่มีความสุขที่จะไปโรงเรียนเลยแล้วก็มีอะไรมาเล่าให้เราฟังเหมือนปัญหาเรื่องการเขียนบ้างเรื่องความจําหลายๆอย่างก็เลยตัดสินใจพาไปหาคุณหมอแล้วก็ก่อนจะพาไปก็ต้องคุยเพราะเราเป็นครอบครัวคนจีนนะคะครอบครัวใหญ่การตัดสินใจที่จะพาไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องบอกผู้ใหญ่ด้วยว่าให้เขารับทราบแล้วก็พาเขาไปซึ่งตอนนั้นมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ของเด็กนี่แหละค่ะแล้วก็เหมือนพอเขาเหมือนอากงอาม่าเห็นก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่น่าจะปกติแล้วเขาก็เลยเหมือนให้เราลองพาไปดูเราก็เลยพาไปเลยนะคะสุดท้ายก็คือทางคุณหมอก็วิเคราะห์มาจริงๆว่าน้องเป็นสมาธิสั้นซึ่งก็เป็นสมาธิสั้นที่แบบอ๋อเราแล้วพอเราไปปุ๊บเราก็จะได้รู้ว่าเราจะกลับมาดูแลลูกแบบไหนแล้วก็เราไม่ได้คิดไปเองอะไรเงี้ยค่ะทางผู้ใหญ่ที่บ้านก็จะได้รับทราบทุกคนจะได้ช่วยกันดูแลน้องประมาณนี้ค่ะ
เขาก็บอกว่าเป็นอาการสมาธิสั้นที่เป็นกรรมพันธุ์ด้วยเพราะเท่าที่คุยกับคุณแม่ก็คือเขาจะเรียกคุณพ่อคุณแม่ไปคุยไปซักประวัติหมดเลยเขาเรื่องวิทัศนคติแล้วก็คุยเจาะลึกมากเลยคุณพ่อคุณแม่มีเป็นคนนิสัยแบบไหนพื้นฐานโดยตั้งใจเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนยังไงมีภาวะอารมณ์ยังไงเธอเลยสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาถึงได้รู้ว่าคุณพ่อเป็นน่าจะได้กรรมพันธุ์มาจากคนฝั่งคุณพ่อคือคุณพ่อเป็นสมาธิสั้นภาวะอารมณ์การพูดจาคล้ายๆกับลูกชายแล้วก็ถามกลับไปทางอากงก็มีลักษณะคล้ายๆกับคุณพ่อแล้วก็เรากลับบ้านมาแล้วก็ถามญาติๆอ้าวญาติๆก็มีฝั่งที่เป็นคุณพ่อลูกเป็นสมาธิสั้นกันสองคนอย่างเงี้ยค่ะสองครอบครัวรวมกับลูกชายด้วยเป็นสามครอบครัวก็เข้าใจได้ว่าอ๋อโอเคเป็นทางด้านกรรมพันธุ์ค่ะพอเราทราบปัญหาตรงนี้ก็เป็นคุณหมอก็ให้ยามาทานเพราะว่าเคสของน้องมันมีปัญหาค่อนข้างหนักจริงๆที่เกินกว่าที่จะเหมือนอย่างคุณพ่อเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยให้อะไรนะป่วยจะไม่ค่อยให้ทานยาจะให้รักษาอาการแบบว่าโดยการใช้สมุนไพรซะส่วนใหญ่คุณพ่อก็จะเป็นสายนั้นเลยแต่วันนี้คุณพ่อยอมให้ทานเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีบางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อย่างคุณหมอก็อธิบายว่าอย่างเคสของน้องก็มีสารบางอย่างอยู่ในสมองที่มันขาดหายไปเพราะฉะนั้นยาจะช่วยเติมแล้วก็ทําให้เขามีสมาธิมากขึ้นในการเรียนประมาณนั้นค่ะซึ่งยามันก็ใช้ได้ผลจริงๆสําหรับเคสของน้องนะคะไม่ได้เสื่องซึมไม่ได้แบบว่าเด็กบางคนใช้ยามากก็จะดูไม่เป็นตัวเองเหมือนหุ่นยนต์แบบเสื่องซึมไปเลยอย่างเงี้ยก็มีแต่ของน้องก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีเป็นอะไรนะอยากทําให้เขาใช้ยาได้น้อยที่สุดแล้วก็อยากจะทําทุกอย่างให้เขาเหมือนหายเร็วที่สุดก็เลยมองว่าโฮมสกูลน่าจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้น้องทานยาได้น้อยลงนะคะแล้วอย่างตัวลูกชายเองเนี่ยเหมือนเขาอยู่ป.สามเขาก็ตัวพอที่จะรู้ว่าโฮมสกูลคืออะไรเพราะว่าเขาเห็นเราเขามีน้องสาวแล้วก็รู้ว่าแม่จะทำโฮมสกูลให้น้องเขาก็เลยถามว่าโฮมสกูลคือเรียนที่บ้านหรอคือหมาม้าจะเป็นอะไรนะเป็นคุณครูให้เขาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่ามันจะมีสิ่งที่หมาม้าเขาต้องสอนหรือหาคนอื่นมาช่วยสอนในสิ่งที่หมาม้าไม่ถนัดอย่างเงี้ยแต่ก็บอกเขานะว่าเขารู้ว่าหมาม้าดุเขาก็บอกว่าหมาม้าดุเขารับได้เพราะหมาม้าก็ยังรักเขาเข้าใจเขาแต่ว่าถ้าคุณครูดุเขาคงได้ความรู้สึกที่ว่าเหมือนเราเขาเหมือนเขาเด็กมากเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณครูทํามันเพื่อตัวเขาจริงๆหรือคุณมันบางทีครูสอนเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคะเราไม่รู้ว่าครูเองก็เครียดด้วยที่ต้องดูแลเด็กๆหลายคนอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเด็กที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการควบคุมตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีสุดคือเขาควรจะได้ตัวอย่างในเรื่องภาวะการควบคุมอารมณ์ด้วยซึ่งเราไม่รู้ว่าตรงนั้นที่คุณครูสอนลูกอยู่ไอ้คุณครูแต่โรงเรียนที่ลูกไปเรียนนะคะเขามีภาวะทางอารมณ์แบบไหนซึ่งเด็กที่เป็นสมาธิสั้นอยู่แล้วเขาก็จะได้รับสิ่งที่เหมือนก็เหมือนตัวเขานั่นแหละเขาก็จะไม่รู้สึกได้รับการเรียนรู้ตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโรงเรียนที่มันเรารู้อยู่แล้วว่าโรงเรียนสอนด้านวิชาการค่อนข้างเยอะอัดแน่นเรื่องพวกเนี้ยค่ะเขาก็คงไม่มีเวลาที่จะมาดูแลเด็กคนหนึ่งซึ่งบางทีต้องใช้อย่างเราเองเราเลี้ยงเองเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างยากเลยที่จะต้องประคบประคับประคองเขาไปแล้วครูต้องดูเด็กค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยโอเคงั้นก็คุยกันแล้วก็คุณพ่อก็เห็นแล้วว่าลูกไม่ไหวเพราะตอนนั้นไม่ไหวขนาดที่แบบว่าเขาเรียนรู้ช้าหมายถึงแบบว่าช้ามากๆคือเราก็รู้สึกว่าเหมือนแต่ไม่จะเป็นเด็กที่มีความพยายามนะคะพยายามจะทําแล้วอะทํายังไงก็ได้เท่านี้จนรู้สึกว่าพยายามเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้คํานี้เลยสําหรับเด็กคนหนึ่งที่รู้สึกได้ความพยายามไม่เห็นช่วยอะไรเลยทําเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเขาตัวเขาเองก็พยายามเต็มที่แล้วเราก็เป็นพ่อแม่ก็ควรที่จะไปช่วยหาทางออกให้กับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกถึงเลยทําให้รู้สึกว่าโฮมสคูลมันก็คือเราทําให้ลูกเห็นว่าวันนี้ที่เรามีปัญหามันยังมีทางออกอื่นอย่าเพิ่งรู้สึกว่าไม่อยากให้เหมือนทัศนคติที่ว่าทําดีเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่อยากให้มันอยู่จริงทุกอย่างมีทางออกเสมอโฮมสคูลก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นสําหรับเด็กสมาธิสั้นเลยนะคะเราลองมูฟตัวเองออกมาจากที่ที่เรารู้สึกว่าโอเคเราเรียนรู้กับคนกลุ่มมากไม่ได้เราไม่มีสมาธิเราออกหยิบลูกออกมาก่อนเพราะไม่งั้นแม่คุณแม่ใช้คําว่าเราจะไปต่อไม่ได้ถ้าเราทําแบบเดิมเราก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิมเหมือนเป็นคําที่ทุกคนเคยได้ยินใช่ไหมทำแบบเดิมได้ผลลัพธ์แบบเดิมเพราะฉะนั้นทางเดินใหม่ไหนล่ะที่จะทําเขาเรียกนะหาวิถีทางใหม่ให้ลูกได้เติบโตแล้วไปต่อได้ก็เลือกวิถีโฮมสคูลเลยค่ะตอนนั้นที่เราตัดสินใจจะโฮมสกูลด้วยกันพ่อแม่ลูกดูเหมือนคุยกันถกกันหาข้อมูลกันประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะคะในรูปแบบของวงครอบครัวใหญ่อ่ะค่ะอันนี้เราต้องสื่อสารอะไรยังไงบ้างคะแม่เหมยจะเรียกว่าจริงๆอ่ะถ้าเป็นครอบครัวใหญ่คนที่สำคัญที่สุดคือคุณพ่อแม่เหมยมองแค่นี้ถ้าคุยกับคุณพ่อผ่านคุณตาคุณยายเนี่ยเรื่องเล็กรองลงมาคือเรารู้แหละว่าเราอาจจะต้องเจออะไรเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเราต้องคุยกับตัวเองก่อนว่าเราเข้มแข็งไหมถ้าเราเข้มแข็งแล้วเรามองว่าอะไรคือจุดสำคัญอย่าถ้าเราคิดแบบหลายๆอย่างหลายๆชั้นเราจะไม่รู้สึกว่าเราจะไม่พร้อมที่จะทําแต่ถ้าเรามองเป็นจุดใหญ่ๆว่าอยู่ที่ผู้ปกครองหรือที่สามีที่คุณพ่อถ้าคนนี้เห็นด้วยปุ๊บทุกอย่างจบละเราพูดตรงกันเวลามีปัญหาอะไรเขาช่วยที่จะพูดเพราะเราคุณแม่อยู่บ้านสามีไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ตัวเองเพราะคุณแม่ตัวเองนี่คือเราอาจจะง่ายแต่นี่เป็นคุณพ่อคุณแม่สามีถ้าลูกชายของอากงอาม่าโอเคเอาด้วยแล้วก็มีเขาเลยนะมีคนอีกคนนึงมีทีมเดียวกันที่จะช่วยพูดคุยแล้วก็น้องมังกรเนี่ยเขาอยากทําด้วยตัวเขาเองด้วยไม่ใช่ว่าเราไปหยิบเขาออกมาหรือประมาณนี้ค่ะแล้วเหมือนอารมณ์แบบว่าหลานคนโตของลูกชายคนโตเนี่ยก็มีอิทธิพลถ้าคําพูดของเขาอากงก็ค่อนข้างที่จะไม่กล้าพูดให้เขาเสียใจแต่ว่าอาจจะมาลงที่คุณแม่แทนแต่ซึ่งเราพร้อมอยู่แล้วเรารับได้อะไรอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนสามคนที่เหมือนอะไรนะค่อนข้างมุ่งมั่นแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันเวลาอากงมีอะไรก็ช่วยกันค่ะเป็นทีมเดียวกันโฮมสคูลนี้คือสําคัญเลยว่าต้องเป็นทีมเดียวกันแม่จะทําให้แม่ทําทุกอย่างไปแบบได้ง่ายขึ้นค่ะเป็นจุดสำคัญเลยเหมือนที่แม่เหมยบอกเลยค่ะโฮมสคูลคือการเป็นทีมการเติบโตไปด้วยกันเพราะเราคือการเรียนรู้โดยครอบครัวนั่นเองนะคะในมุมนี้เห็นถึงความสำคัญของการพูดคุยระหว่างคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกคนในครอบครัวที่จะต้องค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ก้าวไปบนวิถีโฮมสคูลหรือว่าบ้านเรียนนี่แหละไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็ต้องคุยกันให้เข้าใจชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการขั้นต่อไปประมาณนั้นนะขออนุญาตแตะไปที่เริ่มมาโฮมสคูลแล้วดูแลยังไงจัดอย่างไรคะแม่เหมยต้องมีกิจกรรมอะไรอย่างไรบ้างหรือว่าเราดูแลอย่างไรเพราะว่าน้องมีภาวะที่ต้องทานยาด้วยอยู่ด้วยก็อาจจะเหมือนก่อนที่เราจะทำโฮมสคูลเราก็อาจจะวางแผนภาพใหญ่มองเป็นภาพใหญ่เลยว่าเราต้องการให้ลูกภาพใหญ่ของเรากับลูกภาพใหญ่ของเราคืออะไรภาพใหญ่ของลูกคืออะไรคุณพ่ออาจจะแต่คุณพ่อเป็นสายซัพพอร์ตอยู่แล้วค่ะอาจจะยังไม่เอาแบบลูกเป็นหลักแล้วก็เรามองว่าถ้าเราเอาลูกออกมาการเปลี่ยนแปลงของลูกคืออะไรคือถ้าเด็กสมาธิสั้นแน่นอนเป็นเรื่องอารมณ์เกี่ยวกับอะไรคือไม่มีคนเข้าใจนอนน้อยความเครียดแล้วอะไรที่จะกําจัดเรื่องของส่งเสริมภาวะด้านอารมณ์ได้นั่นก็คือการสร้างความสุขความสุขมาจากอะไรบ้างก็คือได้พักผ่อนมากขึ้นแล้วก็ได้อยู่ในช่วงภาวะเวลาในการเรียนรู้ที่ไม่ต้องกดดันมีความเข้าใจจากคุณแม่เพราะว่าแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ตรงไปตรงมาแล้วก็ออกกําลังกายแต่ว่าออกกําลังกายมันจะช่วยคืออันนี้ไม่แน่ใจเป็นเพราะว่าตัวลูกชายเนี่ยเขาชอบออกกําลังกายด้วยหรือเปล่าก็เลยก็คือมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเขาเรียกว่าเป็นหลักๆในการทําให้โลกสมาธิสั้นของเขาอะค่ะดีขึ้นเพราะมันจะช่วยเหมือนแบบว่าเขาเรียกนะส่งเสริมด้านสมาธิแล้วก็ถ้าบอกว่าออกกําลังกายมันจะทําให้สารตัวหนึ่งในสมองสารแห่งความสุขค่ะผลิตออกมาเพิ่มมากขึ้นแม่เหมยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าน้องทํากิจกรรมอะไรบ้างหรือเราต้องเสิร์ฟกิจกรรมอะไรที่คิดว่าน่าจะพัฒนาแล้วก็สามารถที่จะดูแลในภาวะที่น้องเป็นเด็กสมาธิสั้นได้ด้วยค่ะโอเคค่ะจะบอกว่าปีเราตั้งเป้าว่า
1 ปีเนี่ยคือ1 ปีของการปรับตัวเลยไม่ได้วางแผนอะไรมากมายเราก็ทำหลวมๆเพื่อที่จะได้รู้ว่าจะได้เหมือนคัดกรองถูกว่าหลักๆแล้วลูกชอบอะไรเราควรจะเรียนรู้อะไรเป็นตารางหลักๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ดูโดยที่เราดูจากตัวลูกว่าลูกมีความชอบอะไรเป็นพื้นฐานเท่านั้นเองค่ะอย่างเช่นน้องชอบกีฬาเราก็เสิร์ฟกีฬาให้น้องแน่นอนกีฬามันส่งเสริมด้านสมาธิด้านการทํางานเป็นทีมวินัยความอดทนซึ่งมันทดแทนสิ่งที่อาจจะไม่ได้เจอที่ได้จากที่โรงเรียนการเข้าสังคมเพราะอย่างเช่นกีฬาที่เลือกทําเนี่ยคือการเล่นกีฬาไม่ใช่เหมือนว่าวิ่งเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ออกไปแบบอะไรนะปั่นจักรยานหรือทําอะไรทุกเย็นใช่ไหมแบบนั้นนะคะเป็นกีฬาที่แบบว่ามีโค้ชจริงๆเลยอะไรเงี้ยค่ะและเป็นกีฬากลุ่มก็คืออย่างเช่นเตะฟุตบอลน้องก็จะได้เรียนรู้เรื่องวินัยการอดทนรอคอยได้เบิร์นพลังงานในตัวเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้จักแพ้รู้จักชนะสภาพอากาศที่ร้อนการปรับตัวทุกอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็กีฬาฟุตบอลมันค่อนข้างใช้ความอดทนค่อนข้างเยอะเด็กก็จะได้ฝึกเรื่องพวกนี้ด้วยจริงๆมันก็ขึ้นกับเหมือนเขาเรียกว่าจําลองการไปโรงเรียนด้วยในลักษณะนี้ว่าต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็งานช่างงานเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะก็จะเป็นหลักๆ2 อย่างที่ลูกชอบมากๆเราก็เลยหากิจกรรมเดี๋ยวนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเนเกอร์ที่คุณพ่อคุณแม่ส่งกันไปเรียนช่างเยอะโคดดิ้งโปรแกรมเมอร์เรียนโปรแกรมน้องโปรแกรมนี้อะไรเงี้ยค่ะก็โรบอทหุ่นยนต์อันนี้ก็จะเป็นสายเนเกอร์เนเกอร์ก็จะได้รู้จักการใช้เครื่องไม้เครื่องมือระบบไฟฟ้าการต่อจูนอุปกรณ์บอร์ดนู่นนี่นั่นเนี่ยค่ะเขาก็มีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมพวกนั้นอันนี้เป็นหลักๆค่ะแล้วก็เหมือนทำให้เหมือนแบบเขามีเวลาที่จะพักผ่อนแล้วก็ความสุขค่อยๆกลับมาเห็นแววตาสดใสในการเรียนรู้มากขึ้นพอเด็กเขามีความสุขมากขึ้นมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นแล้วก็จิตใจสดใสร่าเริงมากขึ้นแล้วก็คุยกับเขาต่อได้ว่ามีอะไรที่เราอยากจะทําเพิ่มเติมไหมแม้จะเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดแต่ว่าเรามีเวลามากพอแล้วก็สภาพจิตใจเราดีขึ้นนะคะเด็กเขาก็จะเปิดรับสิ่งที่เขารู้สึกว่ามองว่ามันเป็นสิ่งที่เขาทําได้ไม่ดีเลยไม่มีความสุขเลยเพราะตอนนั้นเด็กเขาก็จะเครียดหลายๆอย่างไปหมดเลยค่ะวิชา6-7 วิชาที่ต้องเรียนต่อวันไหนจะการบ้านไหนจะต้องรีบตื่นแต่เช้าไหนจะรถติดไหนจะต้องควบคุมตัวเองไม่ให้ดื้อไม่ให้ซนไม่ให้วอกแวกทุกอย่างมันดูหนักขึ้นไปหมดเลยไม่มีเวลาแม้ที่จะนั่งคิดกับตัวเองทบทวนอะไรกับตัวเองเลยหรือคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็ยังแทบไม่มีเวลาเขาต้องรีบตื่นไปโรงเรียนทำอะไรที่มันแบกอึ้งมากมายเอาให้ทันเพื่อนให้ทันความอะไรนะความต้องการของคุณครูแต่พอวันนี้กลับมาได้โฮมสคูลเขาก็มีเวลาที่จะถามตัวเองตรวจสอบตัวเองนะคะก็เริ่มอย่างเช่นอ่อนภาษาอังกฤษเราก็มานั่งคุยกันว่าเราจะลองเรียนค่ะ Azalas Academy อันนี้คือเขาเห็นน้องสาวเรียนก็คือมันจะเขาก็จะได้เห็นตั้งแต่อนุบาลเลยว่าก่อนก็เรียนแบบนี้แบบนี้นะคุณครูลักษณะการพูดคุยของคุณครูที่เป็นคลิปวิดีโอมันดูไนส์จังเลยดูใจดีดูเชียร์อัพเราก็รู้แล้วว่าเนี่ยจริงๆเด็กๆอ่ะเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากหรอกคนต้องการกําลังใจแต่กําลังใจมันมาพร้อมกับเวลาสมมติว่าคุณครูอ่ะที่เป็นมนุษย์อ่ะเราต้องคุมเด็กเยอะๆอ่ะเขาไม่มีเวลาตรงนั้นจริงๆเขาอาจจะอยากให้ก็ได้แต่ว่าด้วยหน้าที่การงานด้วยอะไรนะวิถีของโรงเรียนแต่โรงเรียนครูเองก็ต้องแข่งกับทุกๆอย่างที่มาตรฐานของโรงเรียนกำหนดส่วนเด็กต้องการคนที่เข้าใจต้องการกําลังใจก็เลยให้น้องเนี่ยซึ่งมีระดับป .3 เนี่ยเรียนพื้นปูพื้นใหม่เลยสังกฤษใหม่เลยคิดเล่นโดยที่เราไม่ได้มองว่าเขาจะต้องเรียนแบบกลัวเรียนไม่ทันต้องมากับนับหนึ่งใหม่เราก็รู้สึกว่าโอเคช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในโรงเรียนนะเขาอาจจะเรียกว่าเหมือนแทบจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเหมือนพอมันมีปมอะไรสักอย่างแล้วมันไม่ได้แก้ค่ะไม่เข้าใจแล้วมันทับถมตั้งแต่อนุบาลจนถึงป .3 แล้วลองมาคลี่มันแล้วก็เริ่มใหม่ด้วยกันเขาก็ลองเล่นอะไรประจายเป็นว่าตอนเนี้ยเรียนอาเซลัสแบบวันหนึ่งหลายชั่วโมงมากเรียนไปกับคุณครูแล้วเขาพูดว่าอาเซลัสอะครูเขาไม่เถียงเราแบบเขาไม่ดุ
เขาไม่ว่าเขาไม่กดดันเราเพราะว่ามันเป็นคลิปวิดีโอมีแต่ยิ้มมีแต่เชียร์อัพจะพร้อมจะมาเรียนตอนไหนก็มาอยากจะเรียนเยอะเรียนน้อยก็ได้เขาเหมือนเขาได้ควบเขาเลยนะเขามีความรู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันตัวเองที่จะเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ถูกควบคุมจนมากเกินไปวันนี้อยากจะเรียนสัก3-4 ชั่วโมงก็อุ้ยฉันพราวมากภูมิใจวันนี้เรียนได้ก็เคยถามเขาเหมือนกันว่ารู้สึกยังไงที่ต้องมานั่งเรียนเขียนได้ใหม่เขาบอกว่าไม่รู้สึกยังไงนะรู้สึกว่าเหมือนเข้าใจกว่าครูในโรงเรียนอีกทำไมครูในโรงเรียนอ่ะไม่สอนบางความแบบนี้มันไม่เหมือนกับในโรงเรียนเลยเหมือนลักษณะการเนื้อหาการสอนไม่ว่าจะเป็นแมทเป็นภาษาอังกฤษเป็นไซแอนซ์ในโรงเรียนไม่เขาไม่เจอฟิลแบบนี้เลยเขาบอกว่าเข้าใจง่ายกว่าแล้วก็แม่เองก็รู้สึกว่าเออโอเคเราให้ลูกเรียนฝึกให้เขาได้ฝึกฟังเพราะว่าเด็กมันจะต้องฟังก่อนเยอะๆก่อนถึงจะพูดได้คำศัพท์จะเยอะก็โอเคให้ก็ให้เขาเริ่มไปก็กลายเป็นว่าเขาก็มีวินัยที่จะต้องมาโดยที่เราไม่ต้องคือเด็กสมัยที่นั้นเขาจะมีปัญหาบางคนจะมีปัญหาเรื่องของเวลาด้วยค่ะดูนาฬิกาไม่เป็นคือเขาต้องควบคุมตัวเองหลายๆอย่างมากมากคือควบคุมให้มาทันตรงเวลาก็เป็นข้อท้าทายของเขาที่จะต้องต่อสู้ในทุกๆวันแต่พอเด็กพอได้เจอสิ่งที่ชอบจริงๆอ่ะกลายเป็นว่าเขามีกําลังใจแล้วก็มีเขาเรียกโฟกัสเรื่องของเวลาขึ้นมาได้เฉยเลยว่าเอ้ยเนี่ยเวลาเนี้ยต้องมาเรียนตัวนี้แล้วก็มานั่งเรียนนะคะก็ควบคุมตัวเองได้ก็เซลล์เอสตีมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนอะไรที่ในวัยเด็กอ่ะเขายังข้ามผ่านไม่ได้เขาก็จะไม่ไปแม้ก็จะติดอยู่อย่างนั้นแต่พอเนี้ยเขารู้สึกเหมือนค่อยๆกลับตัวเองกลับมาได้รู้สึกว่าฉันก็มีวินัยนี่ฉันก็เรียนได้เยอะนี่ฉันก็ไปได้เรื่อยฉันนำน้องแล้วนะเขาก็มีความสุขเขาก็คงคิดอะไรของเขาไปเงี้ยค่ะมันก็ค่อยๆสะสมตรงนั้นขึ้นมาก็เลยเหมือนทําเหมือนก็เขาเลยนะรักษาตัวเองด้วยตัวเองไปด้วยประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็พอเขาเริ่มพอเขาได้ทํากิจกรรมอะไรที่เหมือนเอาชนะความรู้สึกที่ว่ามันยากจังฉันทําไม่ได้มันก็ค่อยๆคลี่ออกจากวิชาอังกฤษปุ๊บก็ไปแมทคณิตศาสตร์เขาก็ขอเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เรียกว่าจนวันหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขาเริ่มควบคุมตัวเองได้แล้วนะเรื่องของเวลาเรื่องของเหมือนแบบว่าเราเห็นอารมณ์ปวดของเขาที่เขาสามารถไม่หงุดหงิดง่ายเหมือนเมื่อก่อนเลยนะคะอาจจะด้วยอย่างหลายๆอย่างคือเด็กได้พักผ่อนด้วยได้เบิร์นความเครียดไปกับการเล่นกีฬาที่หนักๆด้วยแล้วก็มีความภาคภูมิใจตัวเองเรื่องของการควบคุมตัวเองได้มากขึ้นด้วยเขาก็พูดขึ้นมาเองว่ามังกรเริ่มหยุดทานยาได้หรือยังประมาณเนี้ยลดลงมาได้หรือยังหรือยังไงแล้วก็จะคุยกันตลอดเขาก็ไปหาคุณหมอก็เท่าที่ฟังที่คุยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเขามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจนนําไปสู่การแบบว่าเราใช้เวลาแค่2 ปีในการให้น้องทานยาแล้วเราก็ถ้าเรายังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันส่งเสริมด้านอารมณ์เขาด้านสมาธิเขาอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็สุดท้ายก็คือไม่จำเป็นต้องทานยาแล้วแล้วก็ให้คีปกิจกรรมที่มันส่งเสริมด้านสมาธิแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆแล้วก็มีตัวอย่างที่ดีในเรื่องของทุกๆอย่างในเรื่องเวลาเรื่องภาวะอารมณ์หรือเรื่องวินัยหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น้องก็ไม่มีปัญหาเรื่องของวินัยเลยในการเรียนหนังสือแต่ว่าอ๋อแล้วก็เสริมนิดนึงเรื่องของการเรียนรู้ด้วยค่ะแบบเหมือนเราก็ได้นั่งคุยกันว่าจริงๆแล้วว่าเด็กอาจจะเรียนรู้ได้เข้าใจได้แต่เพียงแต่ว่าสภาพแวดล้อมบางอย่างอาจจะไม่เหมาะกับเด็กกลุ่มหนึ่งที่เขาอาจจะต้องใช้เรื่องนะความเข้าใจในแบบสอนแบบตัวต่อตัวเป็นแบบ face to face one by one อย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เขาก็จริงๆแล้วเขาก็พอเขาได้ลองเรียนกับคุณครูที่สอนเขาตัวเขาเอ๊ะเขาก็ไปได้นี่เขาก็เข้าใจนี่เพียงแต่ว่าเราแค่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเด็กแต่ละคนก็น้องต้นไม้แต่ละชนิดยังใส่ปุ๋ยไม่เหมือนกันเลยอ่ะเราก็วิธีการเรียนรู้หรือการจัดสภาพแวดล้อมก็อาจจะเป็นแบบหนึ่งที่จะส่งเสริมเขาต้นไม้บางต้นอยู่ในอากาศหนาวไม่ได้บางต้นปลูกในที่ร้อนไม่ได้ไม่ออกผลแอปเปิลส้มหรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นสภาพอากาศ
ก็คิดเราก็มองว่าลูกก็คงเป็นแบบนั้นเป็นต้นไม้ที่อาจจะต้องดูแลเขาในแบบนี้ถ้าเรามีเวลาได้เราสามารถโฮมสกูลหรือจัดสภาพแวดล้อมให้เขาได้ก็น่าจะทําให้เขาอะออกดอกออกผลได้ในวันหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าทีนี้มันก็กลับมาที่ว่าฉันก็ทําได้นี่ฉันก็แค่ทําแบบนี้หาสภาพแวดล้อมให้ตัวเองแบบนี้วันหนึ่งที่ฉันรู้สึกเครียดไม่เข้าใจหรืออะไรฉันก็แค่เหมือนกลับมานั่งอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วว่าการเรียนรู้อะคุณครูอาจจะสอนคนนี้อาจจะสอนเราแล้วเราไม่เข้าใจแต่ไม่ได้หมายความให้ตัดสินว่าเราทำไม่ได้เราลองเปลี่ยนครูคนอีกคนหนึ่งก็อาจจะสอนเราได้ก็ได้บางทีอาจจะเป็นวิธีการของคุณครูแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันคือครูคนนี้อาจจะสอนเพื่อนเข้าใจแต่สอนเราไม่เข้าใจหรือครูคนนี้สอนเราเข้าใจแต่อาจจะสอนเพื่อนเราไม่เข้าใจเพราะว่าวิธีคิดของคนมันไม่เหมือนกันเหมือนวันนั้นที่คุยกับแม่หญิงว่าบางคนนะต้องมองเป็นภาพหรือบางคนอาจจะเหมือนแบบแค่ฟังหรือเขามีทักษะเชื่อมโยงด้านนั้นที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วอาจจะฟังแบบนี้เราเข้าใจแต่ในขณะที่เด็กบางกลุ่มอาจจะต้องมองเห็นภาพหรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องหาครูที่เหมาะแล้วเข้าใจเด็กแล้วก็เราเชื่อว่าครูที่ดีอ่ะก็จะพยายามที่จะปรับวิธีการสอนอ่ะแล้วนําพาให้เด็กอ่ะเข้าใจได้ในที่สุดเดี๋ยวครูจะต้องหาวิธีที่ทําให้เขาเข้าใจให้ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของครูที่จะปรับวิธีการให้เด็กให้นักเรียนของเขาไปต่อได้ก็บอกรู้ว่าในชีวิตก็เหมือนกันถ้าเราเจออะไรแล้วเรารู้สึกว่าเรายังไม่เข้าใจแต่เรายังอยากรู้สิ่งนั้นอยู่แล้วก็แค่ลองหาวิธีใหม่ๆให้เพื่อให้เราไปต่อในสิ่งนั้นได้ที่เราคิดว่าเราอยากจะรู้เพิ่มมากขึ้นหรือเป็นประโยชน์กับเราค่ะจนกระทั่งตอนนี้นะคะถึงช่วงเวลาที่น้องสามารถเรียนรู้พัฒนาศักยภาพด้วยตัวเองและครอบครัวไปด้วยกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องอาศัยยารักษาแล้วนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งมุมที่เราได้เห็นว่าศักยภาพของความเป็นครอบครัวการใส่ใจช่วงเวลาที่แบ่งปันให้กันนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเติบโตไปด้วยกันในรูปแบบการเรียนรู้ก็ค่อยๆแต่งเติมแต่งแต้มกันเข้าไปนะคะวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณแม่เหมยมากๆเลยค่ะที่ได้มาแบ่งปันข้อมูลด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะเราจะเห็นในทุกๆครั้งที่เราได้พูดถึงรูปแบบการเรียนรู้ค่ะคุณผู้ฟังครอบครัวจะมีความสำคัญที่สุดในการที่จะพัฒนาคุณภาพพัฒนาการเติบโตและการเรียนรู้ของลูกๆของเรานั่นเองนะคะการใช้เวลาการพูดคุยเรียนรู้ปรับตัวไปด้วยกันค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ลูกสามารถที่จะจัดสรรเวลาแล้วก็จูงมือพากันไปเติบโตกันไปในครอบครัวของตนเองนั่นเองนะคะทุกครอบครัวสามารถที่จะเลือกเส้นทางเดินที่เหมาะสมกับตนเองและลูกๆของเราได้นั่นเองค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยเช่นกันนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างและแม่หญิงสกาวรัตน์วงศ์มั่นกิจการได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast Thai PBS Podcast We the World We the Voice